ลูกทุ่งตัวแม่ในตำนานสุนารีราชสีมาสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะแอดมินขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะกับลูกทุ่งตัวแม่สุนารีราชสีมาแม่สุนารีนะคะเริ่มเข้าสู่วงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตามงานต่างๆเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวค่ะและในการประกวดร้องเพลงในรายการชุมทางคนเด่นของประจวบจำปาทองเธอได้ตำแหน่งรองชนะเลิศประจำงานสุขสันต์หันษานะคะและนักจัดรายการวิทยุนิยมน้ำเสียงของเธอจากการประกวดรายการชุมทางคนเด่นมาติดต่อให้แม่สุนารีของเราเนี่ยมาเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงค่ะคุณชลธีทานทองนะคะเป็นผู้ผลักดันของแม่สุนารีเล่าไว้ในหนังสือว่าสุนารีมากด้วยพรสวรรค์แต่อาภัพวาสนาได้ไต่เต้ามาจากการประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆในที่สุดเธอก็ชนะการประกวดเวทีตลาดแสงเนตรที่รามอินทราค่ะหลังจากชนะที่ตลาดสายเนตรแล้วนะคะก็เริ่มมีชื่อเสียงมากมายขึ้นมาและแผ่นเสียงแผ่นแรกของเขานะคะของแม่สุนารีเนี่ยชื่อว่าลาโคราชและกับโคราชค่ะแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะแม่สุนารีของเราจึงย้ายไปชัวออดิโอค่ะโดยกลับมาใช้ชื่อสุนารีก่อนหน้านี้ใช้ชื่อทับทิมนิยมทองนะคะชื่อสุนารีเนี่ยทำให้มีผลงานออกมามากมายหลายชุดแต่ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันค่ะจนแม่สุนารีนะคะได้มีผลงานเพลงกลับไปถามเมียดูก่อนซึ่งเป็นเพลงช้าที่ดีมากๆบริษัทเนี่ยจึงเริ่มหันมาโปรโมทเพลงช้าเมื่อได้รับการส่งเสริมจากบริษัททำให้เพลงก่อนๆที่ร้องไว้เนี่ยก็มีชื่อเสียงขึ้นมาเช่นกันค่ะอย่างเช่นเพลงกราบเท้าย่าโมค่ะโดยแนวเพลงของแม่สุนารีนะคะจะจัดอยู่ในหมวดลูกกุ้งลูกทุ่งเพื่อชีวิตผลงานเพลงของแม่นะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะและด้วยความตลกที่เล่นของแม่สุนารีนะคะก็ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์มากมายเช่นกันนะคะอย่างเช่นภาพยนตร์สนุกตลกฮาโกยเถยโยมฮักแพงขุนบรรลือออนซอนเดย์หลวงตามหาเฮงส้มปลาน้อยบักแตงโมเป็นต้นค่ะและอย่างที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะชุดอัลบั้มของแม่เนี่ยมีเยอะมากๆมากกว่า30ชุดเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ตามแล้วก็อย่าลืมไปย้อนฟังเพลงที่ค่อนข้างคลาสสิกกับแม่สุนารีราชสีมากันด้วยนะคะหลายๆคนนะคะน้องๆรุ่นใหม่ก็จะหยิบยกเพลงของคุณแม่เนี่ยมาเพื่อประกวดร้องเพลงอีกด้วยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset